รัเสเซียจะโจมตียูเครนรอบใหม่ในวาระหนึ่งปีสงครามยูเครนเนี่ยรัเสเซียจะใช้อะไรไปทมตีหลายคนตั้งเป้าชี้เป้าว่ารัเสเซียอาจใช้เครื่องบินรบเป็นอาวุธหลักในการโจมตียูเครนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือไม่เพราะว่าดูเหมือนสถานการณ์ในสนามรบจะติดหล่มมาอย่างยาวนานจากการสู้รบที่ยืดเยื้อเป็นเวลาหนึ่งปีการสู้รบยังเกิดขึ้นทุกวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกแต่ว่า ฝ่ายรัเสเซียที่มีบทบาทในการสู้รบในสมรภูมิภาคตะวันออกนั้นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คนที่มาจากกองทัพรัเสเซียจะไม่ใช่ทหารที่ประจำการอย่างเป็นทางการในกองทัพแต่ว่าเป็นกลุ่มทหารรับจ้างที่มีชื่อว่าวัคเนอร์กรุ๊ปครับเราพูดถึงชื่อนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่ากลุ่มวัคเนอร์กรุ๊ปที่เป็นทหารรับจ้าง ให้รัเสเซียไปทำสงครามให้รัเสเซียในสงครามยูเครนน่าจะมีบทบาทสำคัญและเราต้องจับตาเป็นพิเศษถึงท่าทีของวากเนอร์กลุ่ที่กำลังสู้รบในสมรภูมิจริงๆเราต้องพูดเรื่องนี้กันอีกครั้งครับเพราะว่าาท่าทีล่าสุดออกมาอีกครั้งจากเยฟกินีพีโกซินแกนนาทหารรับจ้างกลุ่มวากเนอร์กลุ่มเขามีความเห็นออกมาล่าสุดโดยเป็นการออกมาวิพากวิจารณ์กองทัพรัสเซียนะครับว่าไม่ยอมส่งมอบยุธทธปกรณ์การสู้รบ ให้กับวักเนอร์กรุ๊ปให้เพียงพอในการทำสงครามครับโดยเขาได้เปิดเผยผ่านคลิปเสียงที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวันจันทร์นี้นะครับระบุว่าเขาไม่สามารถแก้ปัญหาอาวุธไม่เพียงพอได้เลยทั้งๆท,ที่เขาใช้กําลังภายในรวมทั้งคอนเนคชันต่างๆที่มีอยู่แล้วก็ยังประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาวุธในสนามรบอยู่ดีการนำวักเนอร์กรุ๊ปเปิดเผยในคลิปเสียงล่าสุดนะครับโดยชี้ว่าปัญหาที่นักรบของเขาไม่มีอาวุธนั้นไม่ได้มาจากการที่รัเสเซียขาดแคลนอาวุธนะครับ เพราะในตอนนี้เขาได้รับข้อมูลว่ารัเสเซียมีอาวุธเพียงพอในการทําสงครามยูเครนอยู่แล้วแต่ผู้นําวักเนืรอกรุปบอกว่าปัญหาขาดแคลนอาวุธที่เกิดขึ้นในตอนนี้มาจากการตัดสินใจของผู้มีอานาจในรัเสเซียครับน่าสนใจมากเลยนะครับกลายเป็นว่าถ้าเป็นไปตามที่แกนนากลุ่มวักเนื้อกรุปพูดแบบนี้จริงๆหมายความว่ารัเสเซียอาจไม่ได้ขาดแคลนอาวุธแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องความไม่มีเอกภาพ ของการตัดสินใจในระดับสูงของรัเสเซียหรือไม่แกนน้ำวักเนื้อกรุปถึงขั้นขู่เลยนะครับว่าใครก็ตามที่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการจนทำให้ทำให้รัเสเซียไม่ชนะในสงครามนี้ก็เท่ากับว่าคนเหล่านั้นทำงานให้กับฝ่ายตรงข้ามกับนี่คือท่าทีที่ออกมาล่าสุดของแกนน้ำกลุกเนื้อกรุบนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราย้อนความไปสักนิดก็ได้นะครับว่าวักเนื้อกรุปถึงเป็นทหารรับจ้างของรัเสเซีย ที่สู้รบในสมรภูมิทางภาคตวันออกในตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีท่าทีไม่ได้ลงรอยกับกองทัพรัเสเซียกับกระทรวงกลาโหมรัเสเซียซึ่งเป็นกําลังรบหลักของรัเสเซียเท่าไหร่นะครับถ้าย้อนข้อมูลกลับไปเนี่ยก็จะเห็นภาพที่แกนําวัคเนื้อกรุบวิภาษวิจารณ์กระทรวงกลาโหมรัสเซียบ่อยครั้งวิภาวิจารณ์รรรไปถึงผู้บังคับบัญชาสถานการณ์ในทหารระดับสูงของรัเสเซียอย่างตรงไปตรงมา บ่อยครั้งเช่นกันทีนี้ถ้าเราย้อนความไปดูว่าตอนนี้สายการบังคับบัญชาของรัเสเซียเป็นอย่างไรเมื่อเดือนที่แล้วถ้าเราจํากันได้รัฐบาลรัเสเซียได้มีการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาในสงครามยูเครนคนใหม่นะครับคือในายพลวาเลรีเกราซิมอฟมีหน้าที่ดูแลสงครามยูเครนโดยตรงเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนที่แล้วแทนที่นายพลเซอร์เกซูโรวิคิน หรือที่เรามักเรียกกันว่าในพลอมากดอนหรือว่าในพลล้างโลกนี่แหละครับในพลเกราซิมอฟเพิ่งแต่งตั้งมาหมาดๆแต่ว่าหลายคนก็บอกนะครับว่าจากประสบการณ์การทํางานของในพลเกราซิมอฟเนี่ยก็มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชาการรบเหมือนๆกับที่ในพลอมกากดอนหรือในพลเซ,รซอร์เกซูรวิคินมีเลยนะครับแต่ว่าคนที่ถูกจับตาแล้วก็ถูกบางฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มวากเนอร์กรุป๊ปวิภาวิจารณ เป็นอย่างมากก็คือคนจากกระทรวงกลาโหมครับหนึ่งในคนที่ถูกวิพากษ์วิจารอย่างมากก็คือนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟขออภัยครับก็คือรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็คือนายพลเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียคนนี้ถูกแกนนำกลุ่มวัคเน็ตกลุ่มวิพากษ์วิจาร์อย่างมากนะครับว่าไม่มีความสามารถในการบังคับบัญชาสงครามยูเครนจนทําให้สถานการณ์นําไปสู่จุดนี้ แต่ปัญหาก็คือในพลเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาหมของรัสเซียมีความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินครับอย่างในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีปูตินที่ประธานาธิบดีปูตินกําลังพูดอยู่ตอนนี้นะครับหนึ่งในคนที่เข้ารับฟังด้วยก็คือรัฐมนตรีกลาหมรัสเซียครับนี่คือภาพที่เราอาจจะสะท้อนให้เห็นได้เหมือนกันนะครับว่าอาจมีสนิมอยู่ในเนื้อในของกองทัพรัสเซีย มาอย่างเนิ่นนานแล้วและสนิมในเนื้อในของกองทัพรัสเซียสายการบ,บังคับบัญชาของรัสเซียดูเหมือนจะยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องความไม่มีเอกภาพของกองทัพรัสเซียของวาคเนอร์กรุ๊ปของกลุ่มทหารที่ไปรบให้รัสเซียในสงครามยูเครนย,ยังเป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะแก้ไม่ตกและดูเหมือนจะเป็นปัญหาใหญ่ไม่แพ้ปัญหาที่หลายฝ่ายมองว่ากำลังอาวุธของรัสเซียมีเพียงพอหรือไม่จากการสู้รบ ที่เยื้อมาเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับสำนักข่าวทูเดยข่าวความรู้ดูทูเดย